เป็นยังไงเช้าวันจันทร์เช้านี้ตัวเลขหลายๆตัวเลขก็สลับไปสลับมาการเมืองก็พลิกไปพลิกมาสถานการณ์เป็นยังไงเอาเรื่องต่างประเทศกันนิดนึงนะครับผมว่าตลาดหุ้นสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ช่วงของการอ่อนตัวลงนะครับตัวเลขการจ้างงานรายงานออกมานะครับ 200,000 non-farm payroll เนี่ยมันเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่งจริงๆแล้วมันทำให้ตลาดตกใจนะครับแล้วก็ไปมองว่าเฮ้ยอย่างนี้เฟดน่าจะมีการเลื่อนการใช้เลื่อนการลด QE ออกไปก่อนไหมนะครับtapering ออกไปก่อนไหมนะครับปรากฏว่านะครับตลาดไม่ได้ไปมองเรื่องนั้นเพราะว่าตอนนี้ต้องแยกให้ออกชัดเจนว่าลด QE ก็ลด QE ขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่ตลาดไปมีปฏิกิริยาไปเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่านะครับการคาดการว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วในปลายขึ้นดอกเบี้ยในปลายปีหน้าเนี่ยตัวเลขมันมีการลดลงใช่เปอร์เซ็นต์ในการที่จะขึ้นเนี่ยมันลดลงนะครับนั่นหมายความว่าตลาดถ้าจะมองว่าถ้าเฟดจะมีการเลื่อนอะไรน่าจะเป็นเรื่องการเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยกลับมาที่ตัวเลขการจ้างงานปรากฏว่าตัวเลขที่ออกอัตราการว่างงานก็ 5.2% เวทโกดก็ยังปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับครับคิดดูไส้ในเนี่ยแต่ละอุตสาหกรรมที่มันมีการดรอปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของซีซันนอลนะครับตลาดเลยไม่ได้มีความกังวลอะไรมากครับสุดท้ายแล้วความเชื่อว่า QE จะยังคงมีอยู่ก็ยังมีอยู่สูงบวกกับว่าตอนนี้มันมีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจชะลอเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีโอกาสถูกเขย่าได้มีสถิติอันนึงที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาปรับเพิ่มขึ้นมาดีๆ 7-8 เดือนติดเนี่ย 20% เนี่ย 4 เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยมันค่อนข้างก้ำกึ่งมันมีโอกาส 5-50% ที่ตลาดหุ้นจะปรับฐานถึงตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเราก็ต้องเตรียมรับมือกับความผันผวนที่มันมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับต่างประเทศนะครับแต่ว่าในประเทศกลับมาที่แล้วในประเทศจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่ในประเทศต้องขออภัยด้วยครับพี่เอกต้องกลับไปที่อีกเรื่องนึงว่าพอภาพมันเป็นแบบนี้ดอลลาร์จะเป็นยังไงดอลลาร์เนี่ยมันก็จะชะลอการอ่อนเพราะว่าดอลลาร์มีการอ่อนเนี่ยมันเป็นการชี้นำไปล่วงหน้ามันเป็นการชี้นำไปล่วงหน้าเราเดี๋ยวให้ดูแชร์ภาพนึงนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมกดโค้ดนิดนึงพอดีผมต้องเลื่อนกล้องเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับเดี๋ยวสักครู่ครับพี่เอกขอเวลาเปิดก็คือดอลลาร์เนี่ยมันมีการชี้นำตัวเลขการจ้างงานไปล่วงหน้าครับมันเห็นได้ชัดว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะฮะครับเอาเลยครับพอดีต้องเปิดจากบูมเบิร์กมันเลยต้องใช้เวลาครับแต่ผมเห็นด้วยประเด็นนี้นะคือตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันมาเนี่ยมันต่ำนะแต่มันมาเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนชี้นำไปล่วงหน้าแล้วดังนั้นแปลว่าภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือแม้ว่าตัวเลขมันออกมาไม่ดีดอลลาร์ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอ่อนไปมากกว่านี้แล้วผมเชื่อว่าดอลลาร์จะเริ่มมีสิทธิ์แข็งค่ามากขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปเริ่มเด้งนะครับแต่ดาวโจนส์น่าจะผันผวนใช่ไหมใช่แต่มันจะไม่มีผลทำให้เงินบาทเนี่ยบวกกลับใช่ใช่ผมเชื่อว่าจะไม่ถึงขนาดมีผลทำให้เงินบาทบวกกลับเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบาทค่อนข้างเป็นเอกเทศเหนือกว่าดอลลาร์แล้วก็เหนือกว่าสกุลอื่นในเอเชียด้วยการแข็งค่ามากที่สุดในเอเชียนั้นภาพที่จะเกิดขึ้นกับบาทก็คือแค่ชะลอการแข็งค่าแล้วก็นิ่งมันก็ไม่ได้เป็นตัวยันว่าฟันโฟลเนี่ยจะต้องไหลออกนะครับเพราะเมื่อมันวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นเมื่อวันพฤหัสยังเห็นภาพเรื่องของการที่ต่างชาติเนี่ยขนเงินเข้ามานะฮะในการเข้ามาซื้อบอนด์พันธบัตรระยะสั้นไทยเนี่ยอีก 10,000 ล้านบาทเดี๋ยวขออนุญาตแชร์รูปนะครับเอาเลยครับแปลงมากนะครับเราจะพบว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็รอบนึงละอาทิตย์ที่แล้วคือตรงนี้แล้วเราก็คุยกันว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาตรงนี้ฝรั่งก็น่าจะเข้านะอ่ะเข้ามาจริงแล้วก็ปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ยังเข้ามาอีก 10,000 ล้านในการพักเงินในตราสารหนี้ระยะสั้นงั้นภาพตรงนี้ก็โอเคเพราะเขาก็ยังเก็งค่าเงินบาทต่อเนื่องครับแล้วก็น่าจะอันนี้ส่วนบุญก็น่าจะมาถึงตลาดหุ้นไทยด้วยก็เลยเชื่อว่าทิศทางของดอลลาร์เนี่ยไม่น่ามีผลต่อบาทมากอย่างมากก็แค่ให้ชะลอการแข็งอันนี้จบไปเรื่องต่างประเทศแล้วก็ความผูกมาถึงกับตัวบาทนะฮะกลับมาที่เรื่องในประเทศก็คือจบศึกซักฟอกไปจบศึกซักฟอกเนี่ยผมมีได้คุยกับคุณนิณาไปเมื่อวันศุกร์ว่าผมมองว่าแม้ว่ากระแสข่าวมันจะแรงเหลือเกินเนี่ยแต่มันเหมือนกับเวลาเราไปดูสามก๊กอะครับพี่เอกเวลาเราขนทัพมาเจอกันเนี่ยมันก็จะไฟกันเนี่ยไฟกันเนี่ยก็เอาทัพมาชนกันเลยถูกไหมฮะแต่ในสามก๊กเนี่ยเกินกว่า 50% เนี่ยเวลาขนทัพมาจริงเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ตีกันคุยกันก่อนเขาจะใช้กุศโลบายกุศโลบายก็คือไปเสี้ยมให้อีกฝั่งนึงอ่ะ
ระแวงกันเองแตกกันเองนะครับผมก็มองสถานการณ์เมืองไทยนี้ว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยหลักฐานมันเขาไม่มีหมัดเด็ดอ่ะเขาก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆเราวิจารณ์ในฐานะประชาชนได้ไหมผมอ่ะตั้งมุมคราวนี้เนี่ยว่าจะฝ่ายค้านจะมีหมัดเด็ดเยอะมากนะแต่พอฟังดูแล้วนะเออคือรัฐบาลก็มีปัญหาเรื่องการบริหารวัคซีนแต่ฟังจากฝ่ายค้านแล้วโอ้โหหมัดเด็ดที่หวังไว้ก็ต่ำมากอ่ะต่ำมากอ่ะใช่ครับก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนเพราะว่าส่วนหนึ่งผมว่าเชื่อว่าเพราะว่ารัฐบาลเองก็ดำเนินยุทธศาสตร์คือในแง่การบริหารจัดการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอเคจะล่าช้าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างก็คืออยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายครับเขาอิงไปทางเรื่องของระบบราชการเรื่องของกรอบกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยการจะเป็นตีเนี่ยโอ้มันต้องข้อมูลมันต้องแน่นจริงๆนะครับครับในเมื่อตีไม่ได้มันก็เลยต้องมีวิธีเรื่องของก็ประเมินไปกับคุณนิหนาว่าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องการเสี่ยมแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าเสี่ยมหรือไม่เสี่ยมเนี่ยดูได้จากผลโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนว่านายกรัฐมนตรีท่านสอบผ่านได้อยู่แล้วผลโหวตแต่เราต้องไปดูว่าคะแนนเสียงในพรรคพลังประชารัฐมีแตกจริงหรือไม่ถ้าไม่แตกเราจะไปบอกว่ามีเรื่องของการก่อการคิดการใหญ่ของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยผมว่าเราไปเชื่อข่าวมากเกินไปนะถ้าเสียงในพรรคพลังประชารัฐไม่แตกนะครับแต่ถ้าแตกปุ๊บนะแปลว่ากระแสข่าวเป็นจริงนั่นหมายความว่าต่อให้นายกรัฐมนตรีได้รับการโหวตผ่านโอกาสที่เราจะได้เห็นการยุบสภาภายในปีนี้มันก็จะมีสูงมากขึ้นแต่ถ้าเสียงพลังประชารัฐค่อนข้างแน่นเนี่ยปีนี้ไม่ต้องไปหวังละเรื่องของการยุบสภาเราจะต้องไปลุ้นการยุบสภาทีนึงก็คือรอจากการที่รัฐธรรมนูญมีการแก้ไขบางมาตราเสร็จในกุมภาปีหน้าแล้วก็ไปลุ้นยุบสภาตอนเดือนมีนาครับมีสาว่าไปแล้วลองมาดูคะแนนนะครับก็ไปรวบรวมมานะครับเราก็จะพบว่าเห็นไหมฮะพรรคพลังประชารัฐได้แตกนะครับเสียง119คือยังคุมได้อยู่โหวตให้กับนายกรัฐมนตรีทั้งหมด119แม้ว่าคะแนนโหวตของนายกรัฐมนตรีทั้งหมดจะออกมาน้อยนะครับ264เป็นรองบ๊วยก็จริงเนี่ยแต่เกิดจากการที่10พรรคเล็กเต่าเนี่ยโหวตให้น้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพรรคใหญ่เนี่ยก็ครบครันนะครับอาจจะมีพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ได้โหวตให้บางส่วนเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของประธานสภานะครับคุณชวนหลีกภัยเองก็ต้องไม่เรียกว่าไม่ได้โหวตให้ในประเด็นโหวตไม่ได้ครับคนทำหน้าที่เป็นประธานอยู่นะครับก็สรุปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นภาพของเป็นไปอย่างที่ข่าว 3-4 วันก่อนหน้านี้จากเดิมที่เราคิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่กลายเป็น 3-4 วันก่อนหน้าการโหวตเนี่ยโอ้โหมันดูเข้มข้นมากสรุปแล้วไม่มีอะไรนะครับครับภาพของการเมืองที่จะมากระทบกับตลาดหุ้นเลยไม่มีนะฮะจะไปรออีกทีนึงที่จะเป็นตัวกระตุ้นตลาดก็คงต้องเป็นนู่นเลยปีหน้านะครับครับดังนั้นสัปดาห์นี้ก็จึงเป็นสัปดาห์ที่มีแนวโน้มว่าตลาดหุ้นไทยก็น่าจะเป็นไปตามเอเชียซึ่งเอเชียนอตเอเชียเนี่ยช่วงนี้ได้ข่าวบวกจากญี่ปุ่นเป็นตัวกระตุ้นนะครับฝั่งของจีนเองก็มาถึงจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับฝั่งของไต้หวันก็อยู่ในเรื่องการฟื้นตัวภาพของไทยเองเลยมีโอกาสที่อาจจะประคองตัวได้ครับแย่สุดก็คือพักตัวซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบนั้นนะฮะพักตัวแล้วก็น่าจะคลายล็อกขึ้นต่อนะครับครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สัปดาห์นี้เราจะวางตัวยังไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลสัปดาห์นี้นะถ้าไม่ได้พูดถึงในประเทศนะผมกังวลเรื่องความผันผวนดาวโจนส์พอสมควรนะแต่เดี๋ยวต้องดูต่อไปแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะประเมินยังไงเราจะวางกลยุทธ์ยังไงแล้วมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจก็ผมคง1มีชุดเดิมนะครับเราคงเกาะกับหุ้นใหญ่เหมือนเดิมนะครับอันนี้อย่างแรกก่อนชุดเดิมเพื่อเกาะหุ้นใหญ่นะครับเนื่องจากว่าภาพของฟันโฟมันเข้ามาจริงนะครับกับอีกชุดนึงก็เราดูได้จากตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยโควิดรายวันเนี่ยเริ่มลดลงบางคนบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจมันหล่นลงมานะหลังจากจบศึกเนี่ยน่าจะเด้งขึ้นก็เด้งขึ้นวันเดียวนะฮะถ้าตอนนี้กดลงมาอีกแล้วก็ยังกดลงมาถูกไหมจะเป็นเรื่องของเสาร์อาทิตย์ด้วยครับแต่ว่าบรรยากาศมันดูดีขึ้นเพราะนั้นธีมเรื่องเปิดเมืองมันก็เลยยังดูดีอยู่นะครับเอาทั้งสองส่วนเนี่ยมามิกซ์รวมกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเบอร์หนึ่งผมยังคงเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่เบอร์หนึ่งยังให้เหมือนเดิมอยู่ใช่ครับก็คือ SCB Tisco นะครับยังคงโฟกัสไปที่ตรงนั้นนะครับเบอร์สองนะครับก็เน้นไปที่ธีมเปิดเมืองมากขึ้นเช่นกลุ่มค้าปลีกCBO CRC Homepro นะครับอันนี้คือเบอร์2นะครับถัดมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มอื่นๆทั่วไปปะปายที่เรายังสามารถเลือกเก็งกำไรได้ยังแลกกาดตลาดนะครับยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาก็คือกลุ่มการเงินนะครับสวัสดี NTC ผมว่าต้องจับตานะเพราะว่ามันนิ่งมานะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็รอเรื่องของการสลับกลุ่มลงทุนแล้วผมเชื่อว่ากลุ่มการเงินก็น่าจะมีการไล่ขึ้นมาได้นะฮะดูจากสัญญาณที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับก็สวัสดี MTC นะครับกลุ่มสื่อสารนะครับ
ถ้าเราไปประเมินมูลค่าพื้นฐานโดยอิงจากราคาของอินทัชแปลงมาเป็นแอดวานเนี่ยแอดวานตอนนี้ต้องไป210แล้วนะฮะถ้าดูจากอินทัชนะฮะงั้นแอดวานเนี่ยแต่ฟรีโฟลด์มันต่างกันไงใช่ใช่ครับตอนนี้มันยุคหุ้นฟรีโฟลด์ต่ำขึ้นแรงไงใช่คือถ้าเราไปแปลงแอดวานไปแปลงแอดวานแปลงไทยคมเป็นอินทัชเนี่ยจริงๆแล้วอินทัชคือโอเวอร์แวลูไปนานแล้วแต่มันมีวิธีคิดกลับกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอินทัชเอาที่ราคาเนี้ยแปลงกลับมาเป็นแอดวานเนี่ยมันก็ได้ออกมาประมาณ213ดังนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในกระแสเก็งกำไรไปครับแอดวานซ์ก็เลยอาจจะเป็นอีกทางเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับกลุ่มอื่นๆมีภาพที่น่าสนใจอีกไหมกลุ่มเปิดเมืองยังมีกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมผมยังคงชอบมินกับ SHR นะครับพวกนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้ในสัปดาห์นี้ได้ต่อเนื่องได้นะครับถ้าจะมีเก็งกำไรเล็กๆน้อยๆอาจจะมีกลุ่มหุ้นเล็กเช่นยังคงชอบไบเมทแต่ว่าก็ต้องระวังนะฮะหุ้นต่ำบาทมันจะมีความผันผวนสูงนะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วก็มีการเขย่าขวัญสั่นประสาทมาบ้างนะครับแต่ก็ภาพรวมแล้วก็ยังน่าจะยังไปต่อได้นะครับก็เก็งกำไรระยะสั้นกับหุ้นตัวนี้ได้นะครับครับก็คือพูดง่ายคือตอนนี้ยังเก็งกำไรอยู่เซ็นเด็กอาจจะได้เสียไม่เยอะแต่อยู่ในหุ้นตัวใหญ่เหมือนเดิมใช่ครับชัดเจนครับชัดเจนขอบคุณครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับต้นสัปดาห์ครับขอบคุณครับคุณประกิตครับสวัสดีครับ